สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะนะ FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างณเดชนะกับบรรยากาศที่สวนตอนเช้าๆนะครับนี่ตอนนี้ประมาณสัก6โมงเกือบ7โมงเช้าแล้วครับช่างเล่จะพามาเที่ยวสวนนี่มาอัปเดตสวนเนาะว่าทุเรียนปีนี้เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันเผื่อใครยังไม่เคยเห็นทุเรียนไม่เคยเห็นทุเรียนตอนยังเป็นลูกเล็กๆยังติดดอกเนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้พาไปเดินเล่นเพลินๆที่สวนครับผมปะ พามาแนะนำทีมงานของเช้านี้ก่อนนะครับนี่เช้าๆก็เดินมาเที่ยวสวนแล้วครับที่บ้านชอบเลี้ยงแมวนะมีเป็นฝูงครับเดินกันเป็นฝูง ไอ้เจ้าตัวนี้เดินมาพันขาพันแข้งแต่เช้าแยกมาตัวเดียวนี่อ่ะไปพาไปดูสวนหน่อยไปลุกขึ้นอ่ะไปเดิน ไปแล้วมาอยู่กับคนนี่แหละมาที่ต้นนี้ก่อนเลยครับนี่โอ้โหดกมากๆทุกคนดูเต็มต้นเลยครับต้นนี้เขาเรียกว่าทุเรียนพันกระดุมนะครับนี่ดูแบบนี้ติดลูกแล้วนะลูกใหญ่ฝากกำปั้นแล้วครับนี่เห็นไหมดกอย่างนี้เรียกดกครับต้นไม่โตนี่พันกระดุมเนี่ยตัวผลเขาเนี่ยจะกลมป้อมครับจะไม่ยาวไม่เรียวเหมือนพวกหมอนทองเหมือนพวกชนีเนาะตูดจะออกบุ๋มๆนี่ครับเห็นไหมเนี่ยจะกลมบ็อกเลยถัดจากทุเรียนเนี่ยมาดูนี้ก่อนครับนี่ต้นนี้ใครรู้จักบ้างนี่เขาเรียกว่าลูกสำรองหรือว่าต้นสำรองป่านะครับไอ้ที่เขาไปทำผลิตภัณฑ์น้ำสำรองเพื่อสุขภาพอะหามาปลูกไว้ที่สวนซะเลยนี่มีหลายต้นนะนู่นครับไม่รู้จะมีลูกเมื่อไหร่นะแต่ว่าต้นสำรองนี่เขาจะสูงขึ้นฝั่งนี้อีกประมาณ 2-3 เท่าอะครับหลายๆคนชอบแซวว่าเอามาปลูกที่สวนเนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่รวยเนี่ยก็จะเป็นสวนข้างๆนะครับเพราะว่าเวลาเขาติดลูกเนี่ยเขาจะมีใบพัดแล้วเขาก็จะปิวครับส่วนใหญ่มันจะไม่ตกคนต้นอะมันจะไปตกไกลๆส่วนข้างๆน่าจะได้เก็บขายอ่ะครับผมอยากปลูกไว้ครับเผื่อเด็กๆหรือลูกรุ่นหลานไม่เห็นนี่อันนี้แหละครับต้นของเขาพุ่มยาวๆสูงๆเนี่ยต้นสูงชะลูดแบบนี้ครับปลูกรวมๆกับในสวนทุเรียนเลยต้นนี้เป็นพันหมอนทองนะครับหมอนทองที่หลายๆคนชอบกินเนาะพันเนี้ยจะเป็นพันที่ส่งออกไปประเทศจีนเยอะครับไอข้างบนนั่นเป็นติดลูกแล้วนะหมอนทองลูกจะยาวๆแล้วก็ตูดเขาจะแหลมนะครับแล้วก็ชุดนี้ยังเป็นดอกอยู่ทุเรียนเนี่ยมันจะเป็นผลไม้ที่มีหลายๆรุ่นนะครับปีหนึ่งเนี่ยมันจะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4แล้วแต่ครับไอตัวดอกเนี่ยก็จะเป็นรุ่นหลังไอตัวลูกเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรกครับแล้วเดี๋ยวมันก็ยังมีดอกเล็กๆอีกเล็กกว่านี้อีกครับนุ่นรุ่นหลังเนี่ยน่าจะเยอะกว่ารุ่นแรกรุ่นแรกติดไม่เท่าไหร่ครับนี่แต่ว่าดอกรุ่นหลังเยอะมากที่เห็นเป็นพวงใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเขาปัดดอกต่อดอกพอมันติดผลแล้วเนี่ยประมาณสัก 70% ครับเขาจะร่วงหมดเลยจะเหลือสักแค่ 30% และใน 30% นั้นน่ะเดี๋ยวพอลูกเท่าไข่ไก่เขาก็จะมาแต่งอีกที่เห็นกิ่งนี้เนี่ยติดเป็นร้อยๆดอกเนี่ยเวลาเราคัดเขาจริงเนี่ยเราก็จะเหลือแค่ประมาณสัก2ลูกเองฮะ2ลูก3ลูก3ลูกก็จะเยอะเกินไปด้วยเพราะกิ่งเขาเล็กครับเต็มที่ก็ไว้ลูก2ลูกเองนี่ที่เห็นคือคัดทิ้งหมดครับเนี่ยอย่างเนี้ยลูกเท่ากำปั้นก็เป็นอีกรุ่นนึงอันนี้ลูกประมาณโตกว่ากำปั้นและก็อีกรุ่นนึงครับดอกก็อีกรุ่นนึงแล้วก็ดอกเล็กอีกรุ่นนึงหนุนข้างบนหลายรุ่นครับทุเรียนต่อไปมาดูสายพันธุ์กระดุมดกๆอีกสักต้นหนึ่งครับนี่ดูกระดุมนี่เขาเป็นทุเรียนที่ดกมากๆนะนี่แบบนี้นี่คือแต่งลูกเสร็จแล้วครับทุกลูกบนต้นนี้เนี่ยพร้อมที่จะเอาไว้แล้วแล้วก็ตอนนี้คือโยงเชือกโยงกิ่งแล้วครับทุเรียนเนี่ยถ้าเขาติดกิ่งเล็กๆเนี่ยถ้าเราไม่โยงเชือกไว้เขาจะหักได้ครับถ้ามีลมพัดลมอะไรเนี่ยเราก็จะทำการยึดกิ่งโดยใช้เชือกฟางครับเนี่ยฮะผูกตรง
ปลายลูกแบบนี้แล้วก็โยงเข้าหาต้นแม่ครับนุ่นเขาเรียกโยงทุเรียนนะแบบนี้แล้วเดี๋ยวพอเราตัดลูกขายหมดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาตัดเชือกออกให้หมดครับแล้วก็บำรุงต้นเอาไว้ของปีใหม่นี่ต้นนี้โยงเรียบร้อยอีกสักประมาณไซส์ขนาดนี้ก็น่าจะเดือนกว่าๆ2เดือนก็น่าจะแก่ขายได้แล้วครับนี่กระดุมจะเป็นเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นนะจะโตเขาจะให้ผลก่อนชะนีก่อนหมอนทองครับใครปลูกกระดุมนี่เผลอๆราคาดีนี่รวยก่อนเพื่อนเลยนะทางจังหวัดตราดกระดุมจะออกเป็นชุดแรกครับสำหรับทุเรียนสวนทุเรียนเนี่ยก็จะต้องทำให้โล่งเตียนนะสังเกตว่าทุกๆสวนออกตามสื่อตามอะไรเนี่ยเขาจะโล่งเตียนแบบนี้เลยหญ้ารกเกินไปก็ไม่ดีครับไม่เก่งแล้วก็ระบบน้ำนี่ระบบน้ำให้เป็นเขาเรียกหัวเหวี่ยงอะเดินท่อเมนแล้วก็ต่อหัวเหวี่ยงเข้าโคนต้นครับถ้าจะให้ดีนี่สวนใหญ่ๆเขาจะฝังท่อลงไปนะไม่งั้นเวลาตัดหญ้าตัดอะไรมันยากครับแต่ที่สวนมันเป็นทุเรียนเขาเรียกทุเรียนโบราณอะเนี่ยอย่างเงี้ยต้นใหญ่มากสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำไว้ครับแล้วก็มีเล็กๆมาปลูกเสริมนี่บางทีท่อเนี่ยก็เดินใหม่ก็ไม่ได้ฝังครับเพราะว่ามันมีทุเรียนใหญ่ถ้าเราขุดเนี่ยรากเขาจะเสียครับก็อาศัยเดินท่อตามข้างบนพื้นเลยไม่ขุดนี่ปลูกใหม่ก็ต้นเล็กๆตรงนี้เป็นบรรยากาศท้ายสวนครับท้ายสวนก็จะมีสระน้ำนี่แล้วก็มีทุเรียนเล็กอีกชุดนึงครับแล้วเช้าๆเดินมานี่เดี๋ยวมาจับขโมยคนขโมยปลาก่อนได้เปล่าเหรอมาตั้งแต่อะไรมาแต่เช้าเลยนี่เหรอมาเนี่ยเหรอมาดูลุงอ๋อยกับยายจุกตกปลาครับนี่เหรอเอาไปให้ตัวมันอ๋อเก็บหอยพอกมาให้เจ้แล้วนี่ผึ่งตกอะไหนด้วยโอ้นี่ไงนี่ไงปลาหมอไทยนะยายจุกเขาชอบตกปลาครับสระนี้มันก็มีหมดเนาะยายจุกแล้วปลาดุกปลาช่อนเนาะแต่ว่ามันจะกินหรือเปล่าใช่ไหมเออมันจะกินหอยโตๆเนี่ยเออมันนั่นปลาไปตกที่นู่นสระต้องแอบปั่นไอ้สาวจันมันรอเบ็ดไปเกี่ยงเลยอ๋อสะตรงสะบ่อเจ๊จันตรงนู้นนะออมันดึงเบ็ดไปเลยอ่ะเอาเบ็ดขาดเลยเหรอยกไม่ขึ้นโอ้โหตัวใหญ่น่ะนะน่าจะเบ็ดตีเกี่ยงเลยหวานได้ไป3ตัวทั้งขาหวานได้ไป3ตัวพอได้แกงในมือนะเออมันเห็ดตกขนุนก็มันตกนี่นี่ตัวเนี้ยตานังตกจริงเองก่อนแล้วแม่เข้าไปดำคุยด้วยอ๋อเหรอแม่เข้ามาดำคุยด้วยเข้าไปหาอะไรเข้าไปหาหอยอ่ะแม่ก็ชอบไปหาหอยทะเลเออตอนนี้น่ะน้ำแห้งนะตอนนี้น้ำโตเนี่ยชาวน้ำโตเนี่ยพอนั่นน้อยน้ำลงแล้วเนี่ยว่าสามอะไรเนี่ยสามโมงเย็นน่ะเออน้ำแห้งจะชวนจะติดไปหาหอยเสียบกันเชียอ๋อจะชวนแม่ไปหาหอยเสียบเหรออ่ะก็เดี๋ยวเราไปต่อครับดูยายจุกตกปลาเสร็จแล้วเนี่ยได้ตวงยังไม่พอมือนะเอาอีกนิดหน่อยเนาะเออนี่ท้ายสวนครับมันจะเป็นสระยาวไปนู่นเลยนู่นที่สระที่สวนเนี่ยก็จะมีชาวบ้านในชุมชนนะครับเขาก็มาหาตกปลาตกอะไรกันที่บ้านก็ไม่ได้หวงอะไรก็แบ่งปันครับตกเอาไปกินเอาไปเลี้ยงชีพเนาะบางคนเขาก็ไม่ได้มีงานมีการประจำทำอะไรก็อยู่ละแวกนี้ก็ตกปลาหาปลาน้ำแห้งก็หาหอยครับ เขามีเหยื่อมีอะไรกันเขาก็มานั่งตกกันช่างอเดชเคยถ่ายให้ดูบ่อยๆนะลุงกับป้าสองคนนี้ที่เขาชอบมาตกปลาครับเราไม่ได้หวงให้หากินได้ ก็เป็นวิถีของการแบ่งปันนะครับต่อไปมาดูต้นนี้ครับนี่ต้นนี้เขาเรียกพันชะนีนะชะนีตราดครับพันชะนีเนี่ยลูกเขาจะยาวแล้วตูดจะป้านครับเดี๋ยวปรับโฟกัสแป๊บนึงนี่ชัดๆ
ลูกยาวตูดป้านหมอนทองเนี่ยลูกยาวตูดแหลมนะส่วนกระดุมเนี่ยกระดุมลูกกลมตูดป้านครับแต่ละสายพันธุ์มันก็จะต่างกันออกไปทั้งทรงรูปทั้งทรงต้นเนาะคนที่ทำสวนก็จะรู้ดีนะครับชนีต้นนี้ก็ไม่ถึงกระดกเท่าไหร่แต่ว่าก็มีหลายรุ่นเหมือนกันครับติดลูกแล้วก็มียังเป็นดอกก็มีนี่ต่อไปมาดูต้นนี้ครับพันชนีเหมือนกันจะดกหน่อยนี่ดูทุกคนนี่ดกเลยครับต้นนี้ยังไม่ได้โยงเลยนะต้นนี้ครับยังไม่ได้โยงเชือกแต่ที่เห็นแดงๆเนี่ยเขาเรียกโยงกิ่งนะครับโยงกิ่งใหญ่ไว้ก่อนแต่ไอกิ่งเล็กๆที่ติดลูกเนี่ยเดี๋ยวต้องโยงครับโยงเข้าหาต้นใหญ่ให้หมดพอว่ามันโตเดี๋ยวมันจะหักครับดกจริงต้นนี้นี่แม่ครัวพาฝูงแมวมาเดินสวนเนี่ยพี่สาวช่างณเดชนะคนทำกับข้าวครับต่อไปต้นนี้เป็นทุเรียนกระแตนะครับใครเคยเห็นบ้างไม่ใช่สายพันธุ์นะทุเรียนกระแตเนี่ยคือทุเรียนที่มีลูกตั้งแต่ยังเด็กครับภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่ามันกระแตครับมีลูกแต่เด็กน้อยนะต้นนี้เป็นหมอนทองครับประมาณสักเข้าปี3ปี4นี่ติดลูกแล้วนะจะเอาไว้ก็ได้หรือบางสวนเนี่ยเขาก็อาจจะเด็ดทิ้งนะครับยังไม่เอาลูกแต่ว่าเราเสียดายครับเอาไว้หน่อยเอาไว้สัก 4-5 ลูกนี่โยงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวหลายๆคนเห็นช่างณเดชถ่ายจะถามว่าเอาขวดมาแฝนทำไมนี่มีนัยยะอะไรครับเนี่ยเห็นไหมแฝนที่ต้นทุเรียนนี่ติดลูกแฝนเพราะว่าเราจะไล่พวกกระถิกกระลอกครับเวลาช่วงทุเรียนแก่ตัดขายได้เนี่ยกระถิกกระลอกมันจะมาแอบขโมยการที่แฝนขวดไว้แบบนี้เพราะว่าเวลาลมพัดเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีตัวน็อตอันหนึ่งเวลาลมพัดไปพัดมามันก็จะดังนี่อย่างนี้กระถิกกระลอกก็จะตกใจครับ เป็นไอเดียไล่นะเวลาลมพัดก็จะคล้องแคล้งคล้องแคล้งแบบนี้ครับใครยังไม่มีไอเดียเนี่ยลองเอาไอเดียนี้ไปใช้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปยิงไปทำร้ายมันนี่ไล่มันแบบนี้แต่บางตัวมันแก่วิชามันก็ไม่กลัวครับมันรู้แล้วมาต่อกันที่จุดนี้ครับจุดนี้จะเป็นแปลงทดลองทุกคนทดลองปลูกทุเรียนระยะชิดครับเห็นไหมเราจะยกร่องแล้วก็จะขุดร่องน้ำแล้วก็ให้น้ำขังเหมือนกับว่าปล่อยน้ำให้มันท่วมไอตัวท้องร่องเนี่ยรอบๆแปลงนี้เลยครับเหมือนขุดร่องรอบแปลงทุเรียนอ่ะเป็นแปลงทดลองเราปลูกระยะชิดระยะชิดก็คือเนี่ยเห็นไหมระหว่างต้นอ่ะมันจะห่างประมาณสัก3เมตรครับซึ่งปัจจุบันทุเรียนเนี่ยระยะที่เขาปลูกกันแล้วสามารถจะเข้าไปดูแลบริหารจัดการง่ายอ่ะเขาจะปลูกกันระยะที่10คูณ10เมตรต่อต้นแล้วนะครับคือจะทำการเก็บผลผลิตก็เอารถวิ่งเข้าร่องสวนได้เลยจะทำการฉีดยาพ่นยาก็สามารถลดวิ่งได้เลยแต่ระยะชิดแบบนี้จะทำยากจะดูแลยากแต่ว่ามันก็ได้จำนวนต้นที่เยอะขึ้นครับเห็นไหมแล้วเดี๋ยวพอต้นมันใหญ่จริงๆเนี่ยเวลาปลายยอดมันชนกันเราก็จะแต่งกิ่งที่มันชนกันออกแล้วก็ให้มันแผ่ออกไปทางข้างๆแทนครับข้างๆเนี่ยระยะระหว่างร่องเนี่ยประมาณน่าจะประมาณ5เมตรครับนี่ระยะร่องนะมันก็จะขยายออกข้างครับเราจะไม่ให้มันขยายไปหากันให้มันขยายออกข้างลองทําดูครับในหลายสูตรและหลายอย่างทําแปลงทดลองปลูกระยะชิดประมาณ5แถว4แถว5แถวครับนี่ส่วนอื่นที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแปลงใหญ่แบบนี้ครับแปลงใหญ่แบบนี้เนี่ยตั้งแต่รุ่นพ่อแก่ก็ทำมาเนี่ยเขาก็จะปลูกอยู่ที่ระยะประมาณน่าจะ6-7เมตรอะระยะต่อต้นครับนี่6-7เมตรนะเห็นไหมครับตัวเนี้ยแต่สมัยใหม่ทำสวนสมัยใหม่เขาจะปลูกที่ระยะ10คูณ10แล้วครับมันดูแลง่ายแล้วก็ฝั่งนี้เป็นบ่อพอเพียงของเรา
บางทีคนตกปลาเขาก็มาตกในบ่อนี้ครับบ่อนี้จะปล่อยพวกปลานิลปลาทับทิมไว้ด้วยก็ไม่ได้หวงครับมาตกกินตกได้คนในชุมชนเขาหากินได้ครับที่บ้านไม่หวงแบ่งปันกันไปแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นกระชังปลาชังกระเดดนั่นยังมีขังปลาบู่ไว้10กว่าตัวครับหาได้มาแล้วกินไม่ทันแล้วก็ขังกระชังไว้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นสวนครัวเล็กๆครับนี่มีมะเขือเทศมะเขือเทศมีพริกมีพืชผักต่างๆครับปลูกไว้กินเองนี่เห็นไหมมะเขือเทศสุกแล้วนี่กินได้แล้วนะเก็บกินไปหลายรอบแล้วครับแล้วก็มีพริกมีกล้วยมีผักอื่นๆครับอะไรที่เราปลูกกินเองได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องซื้อมีมะเขือมีอะไรสารพัดเลยนี่ตรงนี้ก็มีอีกชุดหนึ่งมะเขือเทศครับชอบกินใส่ส้มตำเนี่ยชอบมากครับต้นนี้อะโวคาโดเพาะจากเมล็ดเอามาปลูกไว้หลายปีแล้วนี่ไม่มีลูกทุกคนจะไม่เหมือนทางเหนือนะชังเกล็ดไปเชียงใหม่ต้นขนาดนี้เนี่ยโอ้โหลูกเต็มต้นหมดแล้วครับแต่สงสัยเขาจะปลูกกับเม็ดไม่เก่งหรือว่าสภาพอากาศเขาไม่เอื้ออำนวยครับทางนี้นี่ไม่ติดลูกเลยอ่ะแล้วก็ต้นนี้เป็นชมพูมะเหมียวนะยังเหลืออะไรอีกครับที่ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวไล่ไปเป็นจุดๆไปนะต้นนี้มะม่วงสายพันธุ์น้ำดอกไม้ครับติดลูกแล้วช่างระเด็ดตอนกิ่งแล้วก็มาปลูกเองนี่ตอนนี้ต้นใหญ่อยู่แล้วครับติดลูกเยอะอยู่แล้วก็ยังมีช่อดอกมีอะไรอีกมะนงมะนาวมีพร้อมครับไม่ต้องซื้อต้นนี้เป็นมะนาวสายพันธุ์ไร้เมล็ดนะครับเป็นมะนาวลูกใหญ่ไม่มีเมล็ดในน้ำเยอะมากๆแล้วก็มีพวกไผ่ครับปลูกไผ่ไว้ใช้งานเนี่ยใช้ในร่องสวนร่องอะไรค้ำทุเรียนได้ใช้งานได้หลายประเภทครับทำสวนเนี่ยไผ่ต้องมีนะเนี่ยบางต้นก็จะไม่รอดแบบนี้นี่มะนาวอีกต้นหนึ่งแล้วก็อันนู้นไอ้นี่ครับลำไยลำไยก็ปลูกแล้วก็ขาขิงข่าตะไคร้นี่ต้องมีครับรอบสวนไม่ต้องไปซื้อเขากินตรงนี้ก็เป็นมะนาวอีกต้นหนึ่งต้นนี้มะยงชิดครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการพาชมบ้านสวนเนาะพาไปดูทุเรียนกันเช้านี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวมีคลิปอะไรมาอัปเดตอีกเนี่ยก็รอติดตามกันนะครับคลิปนี้ก็คงต้องลาไว้เท่านี้นะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย